เดตข้อมูลเพิ่มเติมของแพทย์ 3.4 ยังไม่อยากกีกางเหินไปนะฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะแล้วก็มาอยู่กับการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมของแพทย์ 3.4 คุยก่อนนะครับว่าคลิปนี้ถูกจัดทำขึ้นก่อนที่แพทย์ 3.4 จะเข้าซึ่งคลิปนี้เนี่ยครับมันเป็นตรงส่วนของข้อมูลที่ทางผู้พัฒนานะฮะได้ทำการปล่อยเพิ่มนั่นเองนะครับโดยที่ในส่วนของอันนี้นะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน4คอนเทนต์อันนี้ฮะอันที่1 นะครับจะเป็นเกี่ยวกับตรงส่วนของแมปที่เราจะไปเจออันที่2นะครับจะเกี่ยวกับตรงส่วนของมอนสเตอร์และบอสนะครับพวกนี้นะอันที่3นะฮะจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของพี่แต้มเลยจะเป็นรายละเอียดของแบบตรงส่วนของเรื่องเบื้องต้นแล้วก็ความชอบนะครับอันนี้ฮะเป็นพวก ability พวก birthday อะไรพวกนี้นะครับโอเคมั้ยแล้วก็อันที่4นะฮะจะเป็นทีเซอร์ของพี่แต้มนะฮะซึ่งอันนี้ผมจะไม่ได้เปิดให้ดูนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคมั้ยกันมีปัญหาเรื่องช่องบินนะยังไม่อยากกีกางเหินไปนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันที่อันแรกก่อนนะครับในส่วนของแมปเนี่ยที่เราจะไปเจอกันเนี่ยครับมันจะเป็นในพาร์ทโซนทะเลทรายของสุเมรุนะครับซึ่งเขาโปรยมาเลยว่ามันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ถูกสำรวจมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะต้อง cover เป็นตรงส่วนของนักสำรวจนะครับเข้าไปโอเคไหมแล้วก็ตรงส่วนของแมปพรุ่งนี้เนี่ยครับผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสอยู่ 2-3 จุดตรงนี้ครับจุดแรกนะครับมันจะมีตรงส่วนของหัวหรือหางสักอย่างนึงครับของบอสวันเตอร์เนี่ยที่คอยพุ่งชนเราตลอดเวลาแต่ทีนี้เราจะต้องใช้ตรงส่วนของหัวหรือหางเนี่ยครับสักอย่างเนี่ยตรงเนี้ยของเขาเนี่ยครับในการพุ่งชนหินเพื่อทำให้ตรงส่วนของเมคานิกหรือตรงส่วนของแบบพวกตรงสถานที่ที่มันถูกปิดไว้เนี่ยครับโผล่มาอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่ามันจะมีอะไรอาจจะมีพวกของสมบัติหรือตรงส่วนของแบบพวกตรงอย่างแบบเดนโดครับไอตัวก้อนนะครับที่เราต้องเอาไปอัพเสาครับพวกเนี้ยอยู่นะโอเคไหมทีนี้ในส่วนของตัวพัซเซิลนะครับพัซเซิลตรงนี้เนี่ยครับที่เขาโปรยมาให้เราดูเนี่ยครับมันจะมีสองอย่างตัวตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนตัวลมนะครับที่ใช้สำหรับในการพัดทรายพัดตายนะครับพวกนี้เพื่อนๆจะเห็นนะอันนี้มันจะมีแท่นๆนะครับที่ปกติเราต้องกดใช่ไหมอันนี้นะฮะใช้เป่านะครับแล้วก็ต้องส่วนนี้ฮะมันจะมีในเรื่องของการที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบตัวปล่อยทรายอยู่นะครับซึ่งเราจะต้องทำการเอาเอมเบอร์นะฮะไม่จำเป็นต้องเอมเบอร์นะฮะตัวธนูนะฮะอะไรก็ได้นะครับยิงนะฮะอันนี้ไม่มั่นใจว่าแบบตัวปกติเป็นสับมันจะโดนไหมนะแต่หลักๆคือยิงนะครับยิงใส่ตรงนี้ฮะให้มันลงมานะครับเป็นทรายลงมานะน่าจะต้องใช้ในการแก้พัซเซิลนะครับข้างในนะฮะอาจจะไปเจอแบบหลายๆอันนะฮะอันนี้นะพูดตรงส่วนของจะเรียกว่าอะไรดี Flying Serpent ใช่ไหมเขาชื่อนี้นะฮะคือรายละเอียดไม่ได้บอกมาเยอะคือบอกแค่ว่ามันบินได้ฮะอาจจะเป็นของอัพอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่อันเนี้ยครับอันเนี้ยเจ้าแซนกริสปูป้าเนี่ยอันเนี้ยครับชัดเจนครับเพราะว่าตรงส่วนอันเนี้ยครับเป็นของที่เราจะต้องไปเก็บนะครับในแมปใหม่ซึ่งเอาไว้สำหรับในการอัพพี่แต้มครับอันนี้มันมีเปยออกมาแหละแต่อันสุดท้ายเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นของจากบอสไม่น่าจะหลุดโอเคนะทีนี้ไปในส่วนอันที่2นะครับในเรื่องของ enemy บ้างนะฮะจะเป็นกลุ่ม element นะฮะตัวที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจะมี2อันนะฮะจะเป็นธาตุไฟที่แบบเขาอัญเชิญแมงป่องนะครับกับตรงส่วนของอันนี้นะฮะเป็นธาตุไม้นะครับที่อัญเชิญตรงส่วนของนะฮะน่าจะเป็นมังกรหรืออะไรสักอย่างนะฮะผมไม่ชัวร์เหมือนกันไม่รู้มังกรหรืองูนะฮะอันนี้นะฮะแล้วก็จะมีตรงส่วนของมอนสเตอร์ใหม่นะครับแบบนี้นี่ฮะนี่นะไลฟ์ฟอร์มนะครับนี่นะสัตว์ในพื้นที่นะครับเป็นพวกนี้นะก็เห็นทีเซอร์นะฮะของนกไฟมาแล้วแต่ตัวอื่นนี่ยังไม่เห็นนะครับแต่แบบใช้คำว่าสวยได้เลยแหละฮะแล้วก็สุดท้ายนะอันนี้ทีเด็ดครับบอสใหม่นะครับที่เราจะต้องไปเจอยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ที่เรารู้นะครับตรงส่วนบอสเนี่ยเขาจะปล่อยเจ้าลูกแก้วพวกนี้ครับออกมาเป็นระยะระยะเพื่อนๆเห็นไหมบอสนี้ท่านลมนะฮะเท่าที่ได้ยินข้อมูลมานะและตรงส่วนอันนี้ครับถ้าเราเคลียร์ลูกแก้วพวกนี้ไม่ทันมันจะระเบิดปล่อยเป็นมิซายิงใส่หัวเราครับแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นนะฮะนี่นะรวมอยู่นะครับโป๊ะนี่รวมไปแล้วแล้วก็โดนยิงแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะถ้าเราระเบิดลูกตรงตะกี้นะฮะได้ตั้งแต่2ลูกนะครับอันนี้นะ2ลูกนะฮะบอสจะล่วงลงมาฮะโอเคนะล่วงลงมาแบบนี้นะฮะเป็นต่อนะฮะในส่วนของอันที่3นะฮะอันนี้น่าเป็นเกี่ยวกับพี่แต้มแล้วพี่แต้มเนี่ยต้องจะตรงส่วนของข้อมูลนะที่เขาปล่อยมาในไลฟ์ของ 3.4 เนี่ยครับมันมีการเปิดข้อมูลเพิ่มเติมออกมาครับในเรื่องของรายละเอียดสกิล E ของเขาทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสครับคือตรงนี้เครื่องส่วนของสกิล E เนี่ยครับอย่างที่รู้นะครับว่าตรงส่วนของพี่แต้มเนี่ยครับจะเห็นภาพตามนี้เลยมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปข้างหน้าใช่ไหมทีนี้ครับมันมีวิธีใช้2แบบคือการที่เรานะครับกด E แล้วออกเลยแบบนี้กับการที่เราเล็งแบบนี้นะฮะจี้ตัวสมองนะฮะแล้วไปข้างหน้านะครับโอเคไหมทีนี้พอยต์มันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่ามันจะมีเจ้าใบไม้อยู่เนี่ยครับตรงส่วนนี้มันจะโดนเรียกว่าซีเซลไลท์มิลเลอร์นะครับตรงนี้นะ
เนี่ยฮะคำนี้นะครับซึ่งมีเอฟเฟกต์นะครับโดยการที่มันจะทำการเปลี่ยนในเรื่องของการโจมตีปกติการโจมตีชาร์จหรือการโจมตีแบบพุ่งกระแทกลงมาจากข้างบนนะฮะของพี่แต้มเนี่ยกลายเป็นเดนโดและไม่สามารถทับได้โอเคนะย้ำนะครับไม่สามารถทับได้แล้วก็นอกจากนี้นะฮะเวลาเราตีออกไปเนี่ยมันจะคอนซูมในส่วนของเจ้าชิเซลเนี่ยครับออกไปแล้วเสร็จปุ๊บมันจะยิงเป็นโปรเจกต์ไทแอทแทคครับออกไปเป็น AOE นะเข้าใจว่าน่าจะเป็นดาบครับเนี่ยสังเกตนะเวลาเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้เวลาเขาตีปกติใช่ไหมครับมันจะมีเหมือนดาบปาดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นอันนี้แล้วก็ตรงส่วนของชิเซลเนี่ยครับมันเก็บได้แม็กสามอันแต่ถ้าสมมตินะครับถ้าสมมตินะครับถ้ากรณีที่ทางส่วนของพี่แต้มออกเนี่ยครับเท่ากับตรงส่วนของสเตตพวกนี้ฮะมันจะหายไปเลยนะฮะทั้งหมดนะครับถ้าพี่แต้มนะครับออกจากฟิลเพราะฉะนั้นนะครับตัวพี่แต้มเนี่ยครับมาในลักษณะเป็นตัวละครยืนฟิลแน่นอนนะแบบนี้ถ้าทรงนี้นะแล้วก็อินเตอร์เมทนะฮะตรงส่วนนี้ฮะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าตรงส่วนอินเตอร์เมทเนี่ยครับกรณีที่เพื่อนๆครับมีเจ้าสเตตเจ้าชิเซลสูงเนี่ยครับสังเกตนะอ่ะพอเรากดใช้ไปเสร็จปุ๊บอะครับมันจะทำการเจนเจ้าชิเซลออกมาใช่ไหมครับแบบนี้หรือถ้าสมมติมีอยู่ใช่ไหมครับอันนี้มันจะมีการเจนเหมือนกันแต่ว่ามันจะคอนซูมเจ้าชิเซลพวกนี้ครับออกไปมันจะคอนซูมออกไปหมดเลยแล้วทำดาเมจอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นรายละเอียดที่ปล่อยออกมานะครับโอเคไหมแต่ทั้งนี้นะฮะมีตรงส่วนนี้ฮะให้สังเกตตรงนี้นะที่เขาเขียนมานะครับคือกรณีที่เรามีเจ้าชิเซลสามอันเนี่ยครับถ้าเราใช้ไปเนี่ยครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะไม่ทำการเจนใหม่ให้นะครับอันนี้นะเป็นข้อสังเกตนะครับเท่ากับว่าอาจจะต้องไปรอในการเทสกันจริงๆว่าเฮ้ยพี่แต้มเนี่ยเขาเวลาเล่นเนี่ยครับการที่เราทิ้งเจ้าชาร์จซิเซลไว้แบบ2อันเนี่ยครับค้างไว้ก่อนเพื่อให้มันเจนออกมา1อันไว้ก่อนเนี่ยครับหลังจากกดอินเมจกับการที่เรากดลวดเลย3อันเนี่ยครับอันไหนดีกว่ากันโอเคมั้ยอันนี้ก็ต้องมาเช็คกันอีกทีนะครับแต่หลักเนี่ยครับเป็นตัวละครยืนฟิวแน่นอนครับแต่ทรงเนี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ชาร์จให้หมดต้องยืนตีสักพักหนึ่งอะครับแต่อาจจะไม่ได้นานมากดูจากที่เห็นนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมทำการทิ้งทีเซอร์ตัวนี้นะครับไว้ใต้ตรงส่วนของคอมเมนต์หรือ description นะครับในคลิปนี้นะโอเคนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you next time my friend เจนครับ